ไฟเดย์ทามไม่ติดไฟเลี้ยวไม่ติดไฟสูงใช้ไม่ได้ไฟหน้าไม่ติดมีค่าจ่ายเป็นแสนมาที่เฮียรีวิวมารีเช็คให้ชัวร์ก่อนเบื้องต้นเพียงแค่ 3,000 บาทผมฟันธงให้คุณได้ว่าเป็นที่อะไรทำโปรแกรมให้เรียบร้อยประกอบกับเสร็จปุ๊บไฟไม่โชว์ออนบอร์ดไม่มั่วซั่วและแก้ไขให้ตรงจุดช้าก่อนนะครับถ้ารถ Mercedes-Benz ของคุณมีปัญหาในเรื่องของไฟหน้าไฟลวนไฟช็อตแล้วไฟโชว์ที่เรือนไมล์แดชบอร์ดแล้วปรากฏว่าร้านหรือศูนย์แจ้งคุณว่าจะต้องเปลี่ยนยกโคมจะต้องเปลี่ยนโมดูลจะต้องทำนู่นนี่นั่นมีค่าใช้จ่ายเป็นแสนหยุดก่อนครับมาที่เฮียรีวิวมาตรวจมาเช็คให้แน่ใจ W212 W207 เป็นกันเยอะนะครับด้านหลังผม W212 E Class ซีดาน4ประตูไฟหน้าไม่ติดไฟเดย์ทามไม่ติดไฟเลี้ยวไม่ติดไฟสูงยกสูงไม่ได้มีไฟโชว์ที่เรือนไมล์อินทิเจนไลท์มีไฟโชว์ที่เลื่อนไหมอะแดปเตอร์ทีฟแบบนี้ปรากฏว่าต้องซื้อโคมใหม่บินออกมาโคมข้างหนึ่ง 96,000 โอ้โหนะครับและโมดูลล่างโคมก็มีปัญหาท้ายสุดต้องเปลี่ยนยกใหม่เป็นแสนมาที่เฮียรีวิวนะครับมารีเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับเฮียรีวิวจะเสียเวลาอยู่กับรถของคุณทั้งวันแบบนี้แล้วเช็คพิสูจน์อาการและฟันธงได้เลยว่าเป็นที่อะไรและอะไรเสียนะครับจากคันนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนโคมเปลี่ยนโมดูลเปลี่ยนอะไรยกเซตหมดเลยนะครับมาที่เฮียรีวิวเสียเวลามานะครับตรวจเช็คเฮียสละเวลาและเสียเวลาทำให้กับรถลูกค้าเพียงแค่ค่าบริการตรวจเช็คเบื้องต้นเพียงแค่ 3,000 บาทผมฟันธงให้คุณได้ว่าเป็นที่อะไรผมตรวจเช็คให้จากที่เสียเกือบ 200,000 ปรากฏว่าโมดูลเดิมช็อตนะครับเนี่ยโมดูลช็อตมีกลิ่นไหม้เลยนะครับข้างนี้นะครับฉะนั้นการที่โมดูลช็อตก็แปลว่าโคมเนี่ยเคยมีฝ้าขึ้นน้ำเข้าหรือเปล่าน้ำเลยลงมาที่โมดูลมีคราบน้ำแบบนี้เลยทำให้ช็อตได้พอช็อตเสร็จปุ๊บโมดูลเลยเสียต้องแก้เรื่องน้ำเข้าฝ้าขึ้นไหมเลยถูกแจ้งว่าต้องเปลี่ยนโคมและเปลี่ยนโมดูลเป็นแสนแต่คราวนี้เฮียเช็คลึกปรากฏว่ายังโชคดีครับข้างนี้ข้างขวาเปลี่ยนโมดูลไป2ตัวจากที่ไฟไม่ติดเลยนะครับและทำการโคดดิ้งโปรแกรมจนทำให้ไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวมาติดแล้วปกติแล้วก็ไฟต่ำติดปกติแล้วกลับมาใช้ไฟอินเทอร์เน็ตไลท์ไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวตามอะแดปเตอร์ไฮบีมแล้วก็คอร์เนอร์ลิงใช้งานได้ปกติแล้วเท่ากับว่าไม่ต้องเปลี่ยนโคมครับท่านผู้ชมครับและข้างนี้ที่ตอนแรกมาไฟสูงยกไม่ขึ้นไฟอินเทอร์เน็ตไลท์เลี้ยวตามไม่ติดไฟคอร์เนอร์ลิงไม่ติดต้องเข้าใจนะครับว่าไฟอัจฉริยะ IRS ที่มันไม่ติดฝั่งนี้ก็เพราะสืบเนื่องมาจากฝั่งนี้ช็อตเลยพานให้มันไม่ติดแล้วปรากฏว่ามันช็อตกันจริงๆเราเลยฟันธงเสร็จพอไล่อาการเจออาการเสร็จเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าเซฟเงินให้คุณไปเยอะฝั่งนี้เปลี่ยนแค่โมดูลทำโปรแกรมไล่ระบบไฟนะครับแล้วก็ไล่กลับมาฝั่งซ้ายจนวันนี้ติดครบถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยวเตรียมประกอบกันชนถ้าคุณอยากจะมั่นใจว่าอะไรของคุณเสียคุณว่า 3,000 บาทกับการเสียเวลาเอารถไว้อยู่กับเฮียเนี่ยวัน2วันคุ้มไหมครับถ้าคุณอยากจะรู้สึกและมั่นใจจริงๆในสิ่งที่ผมทำจุดยืนของผมคือความซื่อสัตย์และตรงกับลูกค้าไม่มั่วซั่วฟันธงได้เคสทุกเคสผมฟันธงได้หมดว่าเป็นที่อะไรและแก้ไขให้ตรงจุดจากเกือบ 200,000 เปลี่ยนโคมคู่หนึ่งเหลือแค่เปลี่ยนโมดูลล่างโคมและโคมไม่เสียทำโปรแกรมให้เรียบร้อยประกอบกับเสร็จปุ๊บไฟไม่โชว์ออนบอร์ดท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมพบปัญหาไฟลวนไฟช็อตไฟดับไฟไม่ติดใน Mercedes-Benz มาที่เฮียรีวิวร้าน Banking Automotive ครับเราสามารถประเมินแก้ไขตรวจเช็คให้คุณได้ฟันธงว่าเป็นที่อะไรโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่บานปลายและสูงครับ